จะนำลิเราโชคดีที่มีระบบชนประทานดีๆแต่ว่าการแก้ปัญหาครับผมเองก็อยู่ปากน้ำเจอกันอยู่บ่อยพี่น้องข้าราชการชนประทานผมก็ถือว่าทำงานได้ดีแต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเสียมากว่าปัญหาระยะยาวเราต้องมองไปที่สาเหตุของปัญหาครับสาเหตุของปัญหาที่น้ำท่วมมาจากไหนมาจากฝนฝนมาจากไหนไม่ใช่เทวดานครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่ดีครับเมืองมีคุณภาพมีป่าที่สมบูรณ์ดีสุดอันดับต้นต้นของประเทศไทยเมื่อมีป่าหูกับป่าต้องมีน้ำครับเรามีเถือกเข้าร่วมนครศรีธรรมราชที่กว้างใหญ่คลุม34จังหวัดผ่านหลายอำเภอผมถือว่าส่วนเข้านี้คือต้นเหตุของความสมบูรณ์มีป่ามีน้ำระดับความสูง 1,875 กิโลเมตรจากเมตรไม่ใช่กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลเกือบ2โลกับภูเขาสูงที่พ้นครับเพราะฉะนั้นความลาดชันอยู่ที่60องศาอันนี้ผมนี้เป็นคนเรียนรู้เพราะว่าถ้ามาลงนายกอบจแล้วเดินหน้าอย่างเดียวโดยไม่รู้ข้างล่างใครก็แก้ไม่ได้นครศรีธรรมราชผมบอกพี่น้องครับวันนี้ครับสิ่งที่ผมเดินทางตลอด10ปีครับทุกอำเภอทั้ง23อำเภอผมต้องไปเรียนรู้ให้หมดว่าอำเภอใดมีปัญหาเรื่องไรนครภาพรวมมีปัญหาก็คือเรื่องน้ำไส้มาแล้งเรื่องน้ำเกลือเข้าร่วงเกี่ยวอะไรครับเชียนเกี่ยวครับน้ำทั้งหมดนี่ที่เชียนไม่ได้มาทางชาวอวดอย่างเดียวลักก็คือมาจากเกลือเข้าร่วงวันนี้ครับปลาต้นน้ำถูกทำลายไปประมาณ 30% อันนี้เห็นแล้วใจให้ครับผมเพิ่งขึ้นไปดีเข้าร่วงบนเข้าร่วงครับมันมีคนอยู่3กลุ่มอยู่ข้างหลัง1กลุ่มอยู่บนเข้าที่ใครไม่ไข่แรงด้วยครับ1กลุ่มอันนี้ผมถือว่าเป็นกู้ลูกทางป้าเลยผมก็ไปพบหมดแล้วเข้าเหลียกว่าครูพานป้าครับแกเห็นชื่อว่าพรานนี่คนไม่ไข่ยาข้าวแกซึ่งอันนี้ครูพรานครับอยู่บนเรือเข้าร่วงทั้งหมดประมาณ18-19นายพวกนี้ประกอบอาชีพท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยไม่ชอบครับข้าวฟ้าแต่ก็ค่ายฝรั่งเขาประกอบอาชีพเดินป่าอยู่มากกว่า25ปีเพราะฉะนั้นเขารู้หมดถ้าพี่น้องได้เห็นข้าวครับการคนพบเมืองโบราณไม่ทราบได้เห็นกันไหมก็อย่าไปเชื่อทั้งหมดแต่ผมนี่ก็ติดตามก็น่าจะเป็นจริงครับเพราะไม่มีใครเอี่ยวอิดเอาหินครับเป็นเมื่อนเมื่อนบอนไปดับเป็นกำแพงเมืองอยู่บนยอดเขาผ่านป่าผมนี่เห็นก่อนเห็นมันก็เหลืองยาวก็มีการนิมิตเพศหลายอย่างเกิดมาจากการนิมิตแล้วก็ไปคุยกับผ่านป่าก็เป็นรูปตอนนี้ผมสิ้นละบากก่อนกำลังขึ้นไปคุดคนถ้าเป็นเมืองโบราณจริงครับนครศรีธรรมราชไม่ธรรมดาแล้วถ้าเราโยนกลับไปเลย50ปี100ปีก็มีโอกาสพอที่เราอยู่นี่ครับเขาเรียกสั้นใจครับวัดพระธาตุแต่เล็กอยู่ห้าแก้วครับแต่เล็กเมืองบางนางไม่มีเชียนไม่มีอันนี้ก็อาจจะลึกไปสักทีแต่ผมเชื่อว่าลึกกับคนหลุมน้ำนี่เขาเชื่อเพราะคนหลุมน้ำนี่เป็นเมืองแห่งศรัทธาบางนางไม่มีที่ครับแต่แรกคือวัดพระธาตุนั่นคือใจกลางของนครศรีธรรมราชมีอาสายแก้วเหลือตำเภาไปล้มมีนางเอ็มชาลาพระทนทกุมารเอาพระธาตุมาฟังทำให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองคุณภาพและก็มีคุณภาพจนถึงทุกวันนี้ไล่ซิ่งไล่ยางครับเราต้องแลกไปข้างล่างแล้วก็ดับมาติดเพื่อสะท้อนแนวทางในการปัญหาในอนาคตเพราะฉะนั้นผมก็ท่ามครูพันครับท่ามไอ้แกผู้เรื่องน้ำเขาบอกว่าวันนี้ครับด้วยเคสข้อกฎหมายครับจากคลองธรรมชาติ15เมตรครับต้องมีพื้นที่เว้นว่าแต่วันนี้ผมเข้าใจครับโดยสภาพเศรษฐกิจก็พี่น้องประชาชนเขาต้องทำมาหากินก็เมื่อที่บอกเราก็ไม่ไปยุ่งเข้ากับกรรมชิตเขาได้มาอย่างไร
แต่ในอนาคตกับสิ่งเดียวบ่เจ้าต้องทําก็ต้องชวนคนเมืองนี่ครับไปปลูกป่าต้นน้ําครับป่าต้นน้ํามีไม้ป่าอยู่ว่าชนิดครับที่ดูดน้ําได้ครูผ่านป่าก็ยกตัวอย่างว่าวันนี้น้ําท่วมนี่ครับปริมาณน้ําที่ตกมาครับถ้าเทียบกับปี31อย่างย่ออย่างน้อยกว่าครับแต่วันนี้ไส้ดีไล่มานครเร็วไส้ดีไล่มาปากนั่งเร็วเพราะว่าไม่มีต้นไม้ในการดูดซับน้ำเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่แก้ได้ก็คือเราต้องรณรงค์ให้คนไปปลูกป่าต้นน้ำสิ่งวันนี้อบจ.ทำได้ครับด้วยงบประมาณไปสนับสนุนในการปลูกป่าก็ดีหรืออบจ.ต้องติดต่อบริษัทต่างๆที่ไปทำ CSR นี่มาครับแต่บริษัทเขาก็มาทำแก้ไขรู้แล้วก็ส่งกระทรวงพลังงานว่าทำแล้วถ้าผมเป็นนายกบริษัทเล่านี้ปตท.ก็ดีอยากใหญ่ทั้งหมดที่อยู่ในนครผมต้องบอกเขาเลยว่าคุณต้องมาปลูกป่าต้นน้ำที่เดือดเข้าร่วมใช้เวลา4ปีครับต้นไม้ทำงานได้10ปีครับก็คือส่งทำไมนายกอบจ.ป่าต้นน้ำเดือดเข้าร่วมต้องฟื้นมาสมบูรณ์ 100%อันนี้คือแนวคิดในการแก้ไขน้ำท่วมระยะยาวแล้วมันเกิดขึ้นทุกวันเลือกพบเลยแก้ได้คืออันนี้ก็เครื่องมือครับการตรวจสอบเวลาน้ำลงมาเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยครับสิ่งเหล่านี้เมื่อที่ผมบอกผมไม่คิดเลยว่าผมต้องไปสร้างเครื่องพัดกระดานน้ำผมต้องไปซื้อเครื่องจักรนโยบายผมไม่เน้นซื้อครับแต่ผมเน้นประสานต้องเอาฝีมือของนายกอบจ.ผมอยู่ลุ่มน้ำบักนั่งผมโชคดีผมมีโอกาสเห็นเครื่องพักดันน้ำกล้องกรมชลประทานผมมีโอกาสเห็นไดโว่ตัวที่ใหญ่ที่สุดที่น้องกล้องประเทศไทยนั้นได้หลายปีหรอกผ้าซุ่นกลางครับเม็ดอาซิทมีอยู่ซ่องเพราะว่าผมกับปีวิทยานี่ชายมาแล้วกว่า5ปีไดโว่นี่สร้างโดยกรมชลประทานในวันที่น้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ครับสร้างเสร็จจากหาดใหญ่หาดใหญ่มีคลองเลี้ยงเมืองเสร็จก็จากปัญหาของน้ำท่วมเมืองจากป่าต้นน้ำเพถูกย่างเดินมาจากป่าหมดครับมีไดโว่อยู่สองตัวฝีวิทยาเอามาถูกปีผมก็ทำหน้าที่ประสานการไฟฟ้าเราเห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ในประเทศไทยมากพอสำหรับแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวลุ่มน้ำบักปะนังน้ำท่วมในข้อนี่ครับเขาเซ็ตแต่ภาระปัญหาของน้ำทั้งหมดจะตกอยู่ที่พี่น้องชาวลุ่มน้ำบักปะนังผมบอกพี่น้องชาวเชียงเลยวันนี้ถ้าพี่วิทยาไม่พกข้าฉับน้ำดันน้ำเกือบเดือนแล้วนี่แกทำอยู่ป่านี้เชียงจมกว่านี้ครับนี่สิ่งที่พี่น้องอาจจะมองไม่เห็นครับที่ทำกันทุกวันซึ่งวันนี้ก็ยังพลักดันน้ำแล้วผมบอกว่าผมก็เคยเห็นแล้ววันที่ป่าบึกครับข้องทหารเรือนี่ครับมีเป็นพันลำครับเรือมาจอดถ้าพี่น้องอยู่นาเลจะเห็นนะทุกคนมีเป็นพันลำครับเพราะฉะนั้นเมื่อที่ผมบอกว่าประเทศไทยไม่ได้สร้างแต่ว่าประเทศไทยมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่อยู่ที่ผู้นำผู้ที่เข้ามาซ่าหลับชายพี่น้องต้องผู้ตาต้องกว้างไกลแล้วต้องมีประสบการณ์โดยเฉพาะเรื่องน้ำถ้าเราไม่มีประสบการณ์เรื่องน้ำครับถึงเวลาน้ำท่วมนายกอบจ.ก็ขึ้นรถที่ซ่อมๆไปวุ่นวิ่งแล้วอันนั้นก็ไม่เอาแล้วครับย้อนกลับไปดีถุงส้มครับผมนี่ไปกินน้ำชาถุงส้มหน้าเซียง1วันก่อนน้ำท่วมนักครับเขาไม่เคยท่วมในบ้านครับเที่ยวนี้ความเจริญมันก็จะอยู่ตรงข้ามกับการทำลายเสมอครับลั่งดังมีวงแว่นเป็นการระบายรถที่ดีครับแต่ว่ามันมีกอกกลางที่กั้นน้ำครับพี่ชายครับน้ำในถุงส้มวันที่ท่วมนักท่วมในโชว์รูมมอไซค์นะพี่น้องเห็นมันก็ต้องมีท่ามซี่ครับแล้วก็จอดรถก็เข้าเพื่อไว้แล้ววันนี้ถุงส้มครับจากที่ก็เพื่อไปเกือบ1เมตรโตทำงานอีก85เซนน้ำแม่85ครับรับบายเลยไม่ต้องยกสักคันเดียวเจ้าก้องอยู่ชั้นบนปัญหาวันนี้ครับมันต้องมีผู้นำที่รู้
เมื่อรู้สภาปัญหาเราอีแก้ไขหรือเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยชายไอที่ในเรื่องของน้ำไม่ท่วมไม่แล้งเราก็จะต้องมีเส้นทางครับเราต้องเตือนพี่น้องก็ย้อนกลับมาพี่น้องชาวนครที่มีสมาร์ทโฟนหมดอันนี้คือสิ่งสำคัญมากต่อไปอบจจะมี QR code ให้พี่น้องสแกนเหมือนที่ว่าสแกนลายประกวบวันนี้สแกนปั๊บก็ข้าวหน้าอบจอบจก็จะมีกล้อง CCTV ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำพี่น้องสามารถแลได้เลยครับว่าวันนี้ที่เถือเข้าร่วมน้ำแก่ไหนลงมาทาดีแก่ไหนอีทึกคนแก่ไหนพอระบบการชะลอน้ำมันก็น่วงได้ไม่เกิน6ชั่วโมงกว่าจะมาถึงเมืองแต่พี่น้องสามารถแลได้เพื่อครับได้ยกข้องท่านเท่านั้นเองครับถุงส้งวันนี้เขาไม่เชื่อครับเขาเลยไม่ยกไม่ยกมา1ชั่วโมงครับแมท80ครับทำไรก็ไม่ทันขึ้นชั้นบนอย่างเดียวยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นระบบวันนี้ในระยะสั้นอบจต้องวางโครงข่ายการสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็พี่น้องสามารถเข้าไปเปิดแลได้แลปั๊บก็ต้องยกวันนี้ถ้าแลดีนครมันก็มีธงเขี้ยวเรื่องแดงถูกคลองใต้แต่ผมถามพี่น้องว่าเขาอยู่ข้างในเขาทำมือแลแต่ถ้ามือทื่อนี่ครับวันนี้ลานนึ่งแส้นเหลืองจากลาน5แส้นบนมีครับเป็นระบบอยู่8แส้นหลังจากนี้ก็เข้าใจว่าคนก็พัฒนาอย่างน้อยไม่ซื้อเองลูกหลานก็ซื้อมาที่บ้านก็ต้องมีสมาร์ทโฟนทีติดต่อแนวทางแล้วก็การแจ้งเตือนภัยต่างๆของอบจได้ทันท่วงทีนี่ก็คือระบบทันสมัยที่จะมาทำมาใช้ในอบจแล้วก็ถ้าใครที่อาวุโสอาจจะไม่ทันในเรื่องของเทคโนโลยีเราก็จะประสานหน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้